นะครับผมเป็นเทคนิคที่ผมแบบค่อนข้างจะแบบมักง่ายมากอ่ะเออแต่ว่าผมใช้เทคนิคนี้มาแล้วเวิร์กไงเพราะฉันก็เลยอยากจะแชร์นะครับผมเป็นเทคนิคที่แบบมือใหม่น่าจะลองดูนะเออลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้วเนี่ยเทคนิคที่ผมบอกต่อไปเนี่ยอย่าหาทำนะครับผมหรือจะลองดูก็ได้บางทีถ้าเอาไปทำอาจจะเวิร์กกับท่านผู้ชมก็ได้เนาะเอองั้นลองดูนะครับอ่ะอย่างแรกเลยคือเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ที่ผมใช้นะในการเล่นนะครับผมก็คือการอัพตัวละครครับการอัพตัวละครหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยก็ถูกแล้วอัพตัวละครแต่ที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยคือเป็นการอัพตัวละครที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ไม่อยากคิดว่าไม่มีใครอยากเหมือนนะเออลองดูครับอ่ะสมมติว่าผมจะอัพตัวละครตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกตำแหน่งนะครับใช้ได้กับทุกตำแหน่งจริงๆนะเออไปปรับเปลี่ยนเอาที่หลังก็ได้นะครับถ้ามันมีปัญหาให้เราลดทุกอย่างให้หมดนะครับถ้าสมมติจะอัพตัวละครไหนให้ลด attack defense jump speed ให้แบบต่ำที่สุดจนกว่าจะอัพไม่ได้อ่ะเออให้มันต่ำที่สุดเลยนะครับจากนั้นให้อัพสปีดนำและดู attack กับ jump ครับอัพ attack ก่อนและ jump แล้วก็สลับไปสลับมาสับไปสับมาครับสับไปสับมาแบบนี้อ่ะปึ๊บอ่ะตอนนี้แอตแทกตันแล้วแต่จัมป์เนี่ยยังเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูว่าจะอัพดีเฟนซ์หรืออัพจัมป์ต่อนะครับแต่ว่าตอนที่ผมดูตอนเนี้ยเฮ้ยจัมป์มัน150แล้วอ่ะอัพดีเฟนซ์เพิ่มไป1จบหรือว่าถ้าใครมองว่าเอ้ยอัพดีเฟนซ์ไป1มันไม่ช่วยอะไรเลยว่ะก็ลดแอตแทกแล้วไปอัพจัมป์แทนดีเฟนต์ก็ไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับผมนี่คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับไม่ต้องอัพดีเฟนต์ก็ได้นะไม่ต้องอัพเลยก็ได้เออทำแบบนี้ไปเลยนะครับผมสมมติว่าจะเป็นแรงค์ C นะครับเป็นแรงค์ C นะครับโอ้แรงค์ C ต่ำไปปะเอา C บวกแล้วกันนะครับก็ทำแบบเดิมครับอัพจัมป์อัพสปีดนำอัพสปีดนำแบบนี้และอัพแอทแทกกับจัมป์ซับกันแอทแทกกับจัมป์ซับกันแบบนี้อ่ะหลายคนจะมองว่าเฮ้ยจัมต่ำไปเปล่าก็ลดแอทแทกดูก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าเอ้ยไม่ต้องวิ่งไวมากก็ได้ก็ลดสปีดลงนะครับเป็น140แล้วไปอัพจัมแทนหรือจะอัพแอทแทกแทนก็ได้นะครับผมจะอัพประมาณนี้เนาะเนี่ย110นะครับ130 140ดีเฟนซ์ก็ไม่อัพเลยนะครับมันเปลืองสำหรับผมเปลืองนะครับหรือว่าจะอัพก็ได้ดีเฟนซ์คืออย่างที่ผมบอกว่าดีเฟนซ์ก็สำคัญนะแต่ว่าผมอะเทคนิคที่ผมใช้อะมันไม่ต้องอัพดีเฟนซ์ไงก็จะอัพประมาณนี้ผมจะทิ้งดีเฟนซ์เอาไว้เลยคือจะไม่อัพเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับการอัพตัวละครและเทคนิคต่อมานะครับก็คือจุดยืนครับผมที่เราจะยืนนะครับเราต้องไปยืนข้างหลังหรือเปล่ายืนตรงกลางหรือว่ายืนหน้าแป้นต้องไปยืนหน้าแป้นอยู่แล้วนะต้องไปยืนชิดกับแป้นเลยนะครับแล้วก็รอกระโดดบล็อกอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันคุ้มที่สุดเราสามารถทำแต้มก็ได้ทำเกมทัชบอลไม่ให้เพื่อนน่ะเสียโล่ไม่ให้ทีมเราเสียโล่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมสอนอัพตัวละครไปก่อนหน้านี้ผมจะไม่อัพดีเฟนซ์เลยเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราไปยืนหน้าแป้นน่ะมันสำคัญนะครับก็คือไปรอทัชบอลจะดีกว่าเราจะได้ไม่เสียโล่เนาะดีเฟนซ์ที่เราไม่ได้อัพเลยมันจะได้แบบไม่มีปัญหานะคือดีเฟนซ์เราไม่ได้อัพเลยอ่ะบางทีฝั่งตรงข้ามตบมาก็แบบโล่แตกแล้วอ่ะเสียแต้มแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะอย่างน้อยไปทัชบอลก็ยังดีนะครับผมไปทัชบอลไปยืนหน้าแป้นบางทีแบบอาจจะได้แต้มมาเลยก็ได้ถ้าเราบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ควรจะยืนที่สุดมากที่สุดก็คือหน้าแป้นนั่นเองนะครับและต่อมาครับสำคัญที่สุดอันนี้ผมใช้เทคนิคเนี้ยเอาชนะได้ทุกทีมเว้ยคือการสไลด์รับลูกแทนการใช้มือรับการใช้มือรับก็คือการที่เรากดใช้โล่อะใช้มือรับลูกอะนะครับคือผมเปลี่ยนเป็นสไลด์แทนคือสไลด์รับลูกมันจะง่ายกว่าก็คือเรากดถ้าในคอมก็คือเรากดปุ่มอะไรวะปุ่ม C หรือปุ่ม X ก็คือลองดูแล้วกัน ZXC ผมก็ลืมนะเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้แล้วกันนะครับว่ากดปุ่มอะไรนะครับลืมแล้ววิธีการสไลด์รับลูกก็จะประมาณนั้นผมก็จะไปยืนหน้าแป้นใช่ป่ะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเล่นลูก2มาแล้วเราไม่สามารถที่จะบล็อกได้แล้วอ่ะให้เรากดเดินไปข้างหลังเว้ยแล้วก็กดปุ่มสไลด์ครับให้มันสไลด์ไปข้างหลังเราก็จะสามารถรับลูกได้โดยไม่เสียโลนั่นเองเป็นไงคิดว่าเวิร์กป่ะคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะเออท่านผู้ชมก็ลองไปฝึกดูได้นะเทคนิคนี้นะครับผมก็คือการสไลด์รับลูกแทนการใช้รับมืออันนี้ผมใช้เทคนิคนี้กับทุกด่านได้3ดาวมาทุกด่านนะสำหรับสตอรี่โหมดเนาะ3ดาวทุกด่านครับแต่ว่าชาเลนจ์โหมดเนี่ยผมไม่ไหวจริงว่ะเออบางทีมันพลาดนะครับ
แต่ว่าถ้าในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าไอ้เทคนิคเนี้ยการสไลด์รับลูกอ่ะมันทำให้ผมแบบชนะนะครับผมชนะแบบทุกทีมเลยนะครับแล้วก็เทคนิคนึงนะครับที่ผมทำให้ผมชนะนอกจากการสไลด์รับลูกแล้วคือการบล็อกก็คือการยืนหน้าแป้นนั่นเองคือการบล็อกเนี่ยทำให้ผมมาได้เขาเรียกว่าอะไรนะคือผมมาจะแพ้แหละแต่คือมันมีจังหวะนึงที่ผมอ่ะบล็อกได้รัวๆเลยคือทำแต้มจากการบล็อกอย่างเดียวอ่ะจนชนะก็ทำมาแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นจุดยืนเนี่ยสำคัญมากก็คือการแบบบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็อัพจัมป์เป็นหลักสำหรับผมนะผมอยากให้ท่านผู้ชมอัพจัมป์เป็นหลักนะครับเหมือนกับที่ผมทำลองดูได้โอเคนะครับมาเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ผมเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเน้นแบบคอยช่วยทีมบล็อกไม่ติดโอเคได้อยู่กระโดดหน้าแป้นไม่ได้สไลด์นี่สไลด์ได้ครับบล็อกโอเคได้อยู่กระโดดไม่ได้ครับอึ๊บโอเคทัชบอลสวยแล้วก็คอยสไลด์อ่ะนี่คอยช่วยทีมฮึบโอเคทัชบอลบ่อยๆสวยโอ้สวยโอ้โหคือผมชอบเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์มากนะมันสนุกดีชึบนี่โอเคแล้วก็สไลด์นี่ครับบล็อกได้กระโดดบล็อกหนาได้แต้มเป็นไงได้แต้มครับโอเคกระโดดบล็อกไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคสวยก็กระโดดไม่ได้ก็สไลด์เอ้าสไลด์ผิดทางโอ้โหต้องสไลด์ไปข้างหลังนะเมื่อกี้สไลด์ไปข้างหน้านี่สไลด์อย่างงี้เราไม่เสียโลโอ้สวยเพื่อนนี่แรง A เฉยเนี่ยมีสไปเกอร์ผมมีนะแรง A บวกโอ้บล็อกอึ๊บสไลด์เราจะไม่เสียโลเนาะสวยเพื่อนบล็อกโอ้โหเสียแต้มบางทีก็ยังมันก็ตบทะลุมาเลยนะทีมนี้ก็โกงนะเสียโลชึบเป็นลูกหยอดอ่ะเฮ้ยบล็อกนี่ไงได้แต้มไปดิกระโดดตบนั่นแหละนี่บล็อกแม่งเลยโอ้โหโอ้สวยคิดว่าจะเสียแต้มแล้วเมื่อกี้เพราะไม่ได้สไลด์ไม่ได้เซฟอู้สวยอะไรของคุณครับเนี่ยนี่อ่ะสไลด์รับลูกอย่างนี้นี่บล็อกนี่พยายามใช้สไลด์บ่อยๆคือใช้สไลด์แทนไอ้นี่ไปเลยนะกดใช้โล่ไปเลยนะคือใช้สไลด์อย่างเดียวนะครับคือไม่ต้องไปใช้โล่จะเห็นได้ท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าผมยังไม่เสียโลเลยเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันทำอะไรของมันทำอะไรของมันเนี่ยผมยังไม่เสียโลเลยเห็นปะผมถึงไม่ได้อัพดีเฟนส์ไงคือผมถึงไม่อัพดีเฟนส์นะครับคือถ้าเล่นประมาณผมมันก็จะประมาณเนี้ยใช้สไลด์เนี่ยสไลด์เป็นหลักแบบเนี้ยแล้วก็สไลด์เซฟนี่ได้แต้มทัชเอาไปทีฮะกระโดดโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรเสียโลนี่ได้แต้มวิงสไปเกอร์ผมโหดมากบาลอนโอเคครับคุณเอ็กอุ้ยสวยโคตรเก่งอ่ะวิงสไปเกอร์ตัวนี้มันเก่งมากแรง A เฉยๆนะไม่ใช่แรง A บวกเก่งจังโอ้โหเป็นไงนี่เอ้ยสไลด์นี่ครับสปีดสำคัญนี่ประมาณนี้เลยถึงบอกว่าสปีดนี่สำคัญสไลด์ครับไม่เสียโลนี่เฮ้ยตบได้ปะไม่ได้ม
างทีมันเซตอะไรแปลกๆเสียโลครับทัชบอลไม่ติดเอออุ้ยบอกได้เฉยเลยดีนะมันตบต่ำๆมานะเพราะว่าเมื่อกี้กดกระโดดไปทีนึงผ่านโอ้โหเฮ้ยโอ้จังหวะอึชโอ้สไลด์ได้สวยโอ้ทัชบอลทัชบอลได้ครับเซฟได้นิดนึงโอเคคือเขาตบจังหวะ2ตลอดเลยโอ้เสียโลบ้างไม่เสียโอ้โหเอาใจเย็นโอ้สไลด์ได้ครับนี่ถึงโลจะหมดแล้วแต่ถ้าใช้สไลด์แทมก็ยังได้อยู่สนีได้แทมด้วยใช้สไลด์เป็นหลักนี่ไม่ต้องใช้โลเลยสไลด์แทนเราก็ไม่เสียโลพอเราเสียไปเยอะแล้วนะครับนี่สไลด์แทนฮึบสไลด์สวยชนะเป็นไงเห็นปะผมใช้สไลด์แบบกดใช้สไลด์ตลอดนะมันก็จะแบบเล่นง่ายขึ้นนะเราจะไม่เสียโลด้วยหรือเวลาที่เราเสียโลหมดแล้วอ่ะใช้สไลด์แทนมันก็จะใช้แทนรับใช้แทนรับโลได้นะเออพอโลเราแตกไปแล้วนะถ้าใช้โลก็เสียแต้มนะครับสไลด์ก็ยังพอเซฟได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ไปลองฝึกใช้สไลด์รับลูกกันดูนะครับผมมันได้ทั้งรับลูกนะครับหรือว่าเวลาที่แบบวิงสไปเกอร์จะตบก็คอยแบบไปเซฟไม่ให้แบบฝั่งข้ามแบบบางทีมันบล็อกมาแต่ถ้าเราสไลด์โดนอ่ะเราก็จะไม่เสียแต้มท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละน่าจะสังเกตได้เนาะลองดูนะ